ท่านผู้ชมครับในระหว่างนี้มีการปลอมเพจในชื่อของ Money Talk บ้างชื่อผมบ้างชื่อดร.นิเวศบ้างชื่อนักลงทุนอีกหลายหลายคนนะครับเป็นเพจปลอมทั้งหมดซึ่งจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมกดปุ่มเข้าไปจอยเข้าไปร่วมกลุ่มไลน์ของเขาในการให้ความรู้ให้การลงทุนให้ข้อมูลแนะนำหุ้นเชียร์หุ้นชวนให้ลงทุนต่างๆเป็นการหลอกลวงทั้งหมดนะครับไลน์ก็ปลอมกลุ่มก็ปลอมนะครับตัวบุคคลก็ปลอมแปลงมิจฉาชีพล้วนๆห้ามเชื่อถือโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเจอพบเห็นให้รายงานตำรวจไซเบอร์โทร1441นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่คือรายการ Money Talk นะคะรายการสาระทางเศรษฐกิจการเงินและการตลาดหุ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลแก่นักลงทุนนะคะในการที่จะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราซึ่งเมื่อก่อนนี้เราเคยปฏิเสธนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องเรียกว่าอย่างรุ่นตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ ICT นะคะแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนนะคะเราก็หนีอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ดูแลหรือว่าวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดนะคะคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิจิตได้คุณพิสุทธิ์คะสวัสดีครับครับค่ะนะคะพี่พิสุทธิ์ครับสวัสดีครับโอเคครับเวลาเราพูดถึงนะคะอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า ICT เนี่ยค่ะ อยากจะเรียนถามมานะคะเพื่อจะได้เข้าใจแบบตรงกันนะคะว่าเวลาเราพูดถึง ICT เนี่ยเราจะหมายถึงกลุ่มไหนบ้างคะโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรที่มันมากกว่านั้นไหมคะได้ครับก็ผมเวลาผมแบ่งอุตสาหกรรมนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับ2แกนละกันแกนแรกเนี่ยก็คือเขาลูกค้าเขาคือใครหรือลูกค้าเขาเป็นรายย่อยเป็นผู้บริโภคหรือลูกค้าเขาเป็นองค์กรนะหรือเราเรียกว่า B2B หรือ B2C นะอันนี้เพื่อจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงตัวกิจการเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าคนที่เป็น B2C ก็จะมีลักษณะของโครงสร้างธุรกิจแบบนึงนะครับ B2B ก็จะเป็นโครงสร้างธุรกิจอีกแบบนึงนะครับอัตราส่วนทางการเงินก็อาจจะไม่ได้สามารถเอามาเทียบกันได้ตรงๆนะครับอันนี้อันที่1นะครับอันที่2เนี่ยถ้าเราแบ่งตามเรื่องของลักษณะของเจาะฟังก์ชันนะครับหรือฟังก์ชันของตัวธุรกิจนะครับอย่างเช่นเราแบ่งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราก็จะดูในส่วนของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ทั่วประเทศนะครับผู้ประกอบการโทรศัพท์เน็ตบ้านนะครับซึ่งก็ต้องลากสายไฟเบอร์นะครับทั่วประเทศแล้วก็เข้าบ้านเรานะครับแล้วรวมถึงผู้ประกอบการอย่างตัวดาวเทียมนะซึ่งก็ต้องมีวงโคจรยิงดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็ให้บริการนะครับอีกมุมนึงนะครับอันนั้นคือถือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับมันก็จะมีคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับตัวพวกซอฟต์แวร์พวกระบบนะครับหรือเราเรียกว่าพวกเป็นsystem integrator นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเอาเรื่องเทคโนโลยีนะครับมาให้กับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่ได้ก็คือเรื่องของค้าปลีกนะสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าตัวบริการพวกนี้มันต้องมาถึงประชาชนมันก็มีกลุ่มของธุรกิจที่ทำเรื่องช่องทางจำหน่ายนะครับที่จะต้องเอาบริการพวกนี้วิ่งไปถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็สามารถเก็บเงินเก็บทองเพื่อจะเอามาลงทุนได้ใหม่นะครับดังนั้นผมจะแบ่งออกเป็น2แกนแบบนี้ครับอาจารย์ครับ
ค่ะเมื่อเราแบ่งเป็นสองแกนนี้พอจะให้เห็นได้ไหมคะว่าสินค้าในกลุ่มแรกอะค่ะที่บอกว่าเราแบ่งตามกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะได้ครับอย่างเช่นถ้าเป็นแบบ B2C นะครับBusiness to Consumer เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็มีพวกผู้ประกอบการเรื่องของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งถือเป็นปัจจัย5ของพี่น้องประชาชนทุกวันนี้นะครับเรื่องของเน็ตบ้านนะครับซึ่งก็ทวีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการใช้งานของตัวบริการต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยตัวพื้นที่หรือต้องอาศัยความรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของตัวค้าปลีกนะครับร้านค้านะครับที่เราจะต้องไปเดินซื้อของนะครับที่เป็นของเกี่ยวข้องกับไอซีเนี่ยพวกนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับจากก่อนหน้านั้นเราคุยเรื่องตัว augmented reality หรือ AR VR นะครับถ้าจำได้เทปก่อนเราคุยเรื่อง Metaverse นะครับตอนช่วงหนึ่งก็โหฮิตกันมากจะต้องไปซื้อที่กันในโลกเสมือนนะครับไม่รู้หมอเคมีอยู่หรือเปล่าอาจจะมีอยู่หลายแปลงตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับจบคืออะไรฮะก็คือมันไม่ได้ฮิตอย่างที่ณวันนั้นที่เราคุยกันนะครับตโออน้นี้ครับสิ่งที่กำลังมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของดิจิตอลแอสเซทนะครับแล้วก็เรื่องของตัวปัญญาประดิษฐ์อืนะผมว่ามเทคโนโลยีมันมีเปลี่ยนไปมันมาแล้วมันก็ไปนะครับไม่ได้ทุกอันที่จะประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะแน่นอนจากตอนที่เป็น AR VR Metaverse นะครับตอนนี้กลายมาเป็นเรื่องของตัว artificial intelligence นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เปลี่ยนไปเบื้องหลังอุปกรณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับเราก็เห็นแล้วเมื่อวานเมื่อคืน Nvidia ก็เพิ่งประกาศตัวชิปเซตตัวใหม่นะครับเป็นที่ฮือฮาราคาหุ้นวิ่งปูดปาดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอนาคตนะครับของตัวตลาดโทรคมนาคมนะครับหรือ ICT นะครับเพียงแต่บ้านเราเนี่ยเผอิญเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีนะเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะครับก็หวังว่าเราอาจจะมีความสามารถเข้าไปอยู่ในตัวห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่มูลค่าคุณค่าของเขาได้บ้างสักเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับครับอืมค่ะแล้วถ้ามาในกลุ่มที่บอกว่าแบ่งตามฟังก์ชันล่ะคะอือฮึครับถ้าแบ่งตามฟังก์ชันเนี่ยก็ดูถ้าดูในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานนะใช่ไหมครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราก็เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องใช้เงินทุนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็ตามต้องใช้เงินทุนเยอะโครงข่ายมือถือก็โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องลงทุนสร้างโครงข่ายเพื่อจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโครงข่ายเน็ตบ้านนะครับก็เช่นเดียวกันรวมถึงตัวดาวเทียมนะครับที่จะต้องมีการยิงดาวเทียมขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของบริการไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับส่วนเรื่องของพวกที่เอาเทคโนโลยีที่ขี่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เอามาให้กับลูกค้าใช้ไม่ว่าจะลูกค้าองค์กรหรือลูกค้าภาคเอกชนเนี่ยมันก็มีหลายๆเจ้าเหมือนกันนะครับในเมืองไทยเนี่ยพวกที่เก่งๆที่เป็น System Integrator หรือเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เห็นหลายๆเจ้าอย่างเช่นพวกที่เป็นอย่าง iLink iTel นะครับ AIT นะครับMFEC นะครับหลังๆก็จะมีน้องใหม่เข้ามาอย่าง Sky นะครับแล้วก็ตัวที่ทำเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือโซลูชันเนี่ยก็คืออย่างเช่นบูบิกหรือ BA นะครับพวกนี้ก็มันก็มีหลายเลเยอร์นะครับบางทีพวกนี้ไม่ได้ดูเหมือนจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่แข่งกันคนละเลเยอร์นะครับความเก่งก็ไม่ได้เหมือนกันชัดเดียวนะครับสุดท้ายก็มาที่พวกช่องทางนะครับจริงๆก็มีหลายตัวนะครับแต่ตัวที่กสิกรเราดูแลเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นคอมเซเว่นนะครับอย่างเช่นซินเน็กจริงๆคอมเซเว่นกับซินเน็กดูเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าซินเน็กเนี่ยทำเรื่องของค้าส่งนะครับรับตรงจากแบรนด์มาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับขายออกให้กับร้านค้าปลีกตามต่างจังหวัดนะครับรวมถึงในกรุงเทพด้วยแต่คอมเซเว่นเนี่ยเป็นค้าปลีกนะครับก็รับมาแล้วก็มีหน้าร้านนะครับคอมเซเว่นก็อาจจะดูคล้ายๆกับบริษัทอย่าง Advice นะครับที่ทำเรื่องขายอุปกรณ์ IT PC แล็ปท็อป
นะครับรวมถึงขายตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับด้วยเช่นกันครับผมก็พอจะเห็นภาพโดยรวมแล้วนะคะงั้นในช่วงปีที่ผ่านมานะคะอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันภาพรวมมันเป็นยังไงคะพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประกอบการหรือการเติบโตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับตั้งแต่จริงๆผมก็ดูตั้งแต่ช่วงเวลาดูเนี่ยดูช่วงก่อนโควิดนะครับพอช่วงโควิดเนี่ยทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ากำลังซื้อของภาคครัวเรือนภาคผู้บริโภคเนี่ยหดตัวลงนะครับองค์กรเองก็มีการจำกัดตัวค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าต้องการเพราะรายได้หดก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อจะรักษากำไรนะดังนั้นเนี่ยช่วงปี2021-22เนี่ยอาจจะดูยากพอสมควรเหมือนกันรวมถึงนักท่องเที่ยวเองที่หายไปในช่วงดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้ตัวภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะมองว่าตัวโทรคมนาคมเนี่ยเป็นสินค้าค่อนข้างจำเป็นนะครับแต่ก็พอพี่น้องประชาชนมีเงินในกระเป๋าลดลงเนี่ยเขาก็มีการจำกัดงบประมาณในการใช้นะครับแล้วก็เราเห็นการเรื่องของการปรับโปรโมชั่นจากเดิมที่จ่าย599 699ลงมาจ่าย399 299นะครับเพราะว่าตกงานบ้างหรืองานไม่ดีเหมือนเดิมได้เงินน้อยกว่าเดิมก็ต้องมีมาปรับเรื่องของค่าใช้จ่ายประจําวันอันนี้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกหน่วยได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับถ้าเราดูในแง่ของรายได้นะครับเอารายได้มือถือเนี่ยณสิ้นปี2023เนี่ยตัวเลขที่ผมเก็บมาล่าสุดเนี่ยรายได้ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ240,000ล้านบาทนะครับณปี19เนี่ยรายได้อยู่206นะแม้ว่าเราจะเปิดประเทศมา2ปีแล้วเนี่ยรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยยังไม่กลับมาเท่ากับปี19เลยนะครับถ้าดูในส่วนของในทางกลับกันถ้าดูในส่วนของเน็ตบ้านนะครับเน็ตบ้านเนี่ยณปี19เนี่ยรายได้อยู่ประมาณ46,000ล้านนะครับณปี23เนี่ยอยู่ที่52,000รายได้เน็ตบ้านกลับโตเร็วกว่ารายได้จากมือถือนะเหตุผลนะครับก็คือตอนนี้เน็ตบ้านเนี่ยมีจำนวนการเข้าถึงครัวเรือนเนี่ยประมาณสัก50%หมายความว่าอะไรหมายความว่า50%แรกของประชากรของครัวเรือนซึ่งมีเงินเยอะถึงมีเงินปานกลางเนี่ยเริ่มมีเน็ตบ้านนะครับแต่ของมือถือเนี่ยอัตราการเข้าถึงเนี่ยมัน140%140%แปลว่าคนหนึ่งใช้ประมาณหนึ่งเครื่องครึ่งใช่หนคึร่งับเบอร์ครึ่งครับหนึ่งคนมีมากกว่า1เครื่องนะครับคดรัับงนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันครอบคลุมจำนวนประชากรเนี่ยไปถึงทั้งฐานบนฐานกลางฐานล่างนะเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจที่มีปัญหาเนี่ยคนที่โดนก่อนคือฐานล่างนะเป็นกลุ่มอ่อนไหวนะครับเวลาฐานล่างมีปัญหาเนี่ยก็จะหยุดหรือว่าชะลอการใช้จ่ายนั่นคือสิ่งที่ทำไมมือถือถึงมีรายได้ที่ลดลงแต่ทำไมเน็ตบ้านนะครับที่ถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือถ้าเรามองภาพใหญ่ถอยหลังมานิดนึงเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า K-shape economy นะก็คือไม่ใช่หมอเคนะครับเป็นการฟื้นตัวแบบขาเคขาบนเนี่ยมันฟื้นตัวแต่นั่ขนาถ้าลอ่้าวงนนเนะี่ถย้าหมอเค ก็นั่นคือสิ่งที่มันพอที่จะเห็นภาพได้เหมือนกันในถ้าเรามองในมุมของตัวเลขนะครับแล้วผมให้ตัวเลขเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าเราเอารายได้มือถือเนี่ยตั้งหารด้วย nominal GDP ถามว่าเราดูอะไรเราดู wallet share หมายความว่าสมมติถ้าเรามองว่า GDP ต้องเอา nominal เนี่ยนะครับคือเป็น GDP บวกเงินเฟ้อนะครับเพราะว่ารายได้มือถือเนี่ยรวมเงินเฟ้อเข้าไปแล้วนะครับถ้าเราเอาตัวเลขนี้มาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าคนประชากรมีรายได้100 บาทเนี่ยเขาจะเอาเงิน100 บาทเนี่ยไปใช้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับก็คือตัวเลขในปี19เนี่ยอยู่ประมาณ1.5%ครับมาถึงตัวเลขปี23เนี่ยลงไปเหลือ1.4%นะครับในขณะเดียวกันถ้าดูในแง่ของเน็ตบ้านเนี่ยปี2019เนี่ยอยู่ที่0.3%ปี2023เนี่ยปี2019อยู่ที่0.27ปี2023อยู่ที่0.29%นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าการฟื้นตัวของตัว
ธุรกิจนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นสินค้าจำเป็นนะครับแต่การฟื้นตัวเนี่ยยังไม่กลับมา100%นะครับครับผมนี่ถ้าตีความที่พี่พิสูจน์ว่าก็คือจำนวนผู้ใช้บริการของมือถือเนี่ยมันโตค่อนข้างที่จะน้อยแล้วล่ะลดลงด้วยซ้ำถูกไหมฮะแม้ว่าใช่ครัผบมไม่แน่ใจแล้วบางทีก็จะมีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างอชืมาติที่เข้ามาครับมันหายไปกำลังจะอกืลมับมาหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้ว่าไอ้จริงๆคนเนี่ยผมว่าถึงแม้คนจะใช้เน็ตบ้านเยอะขึ้นแต่ในชีวิตจริงอ่ะผมว่าปัจจุบันคนก็ใช้ Data เพิ่มขึ้นคือต่อให้จำนวนปริมาณใช้ลดลงแต่ว่าการคอนซูมรายได้ Data อาจจะส่งผลไปกับผู้เล่นโอเปอเรเตอร์เนี่ยเท่าเดิมด้วยครับหรือยังไงฮะพี่พิสุทธิ์อย่างนี้ครับเมื่อกี้หมอเคพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวถูกต้องคครรัับบนักทค่รองับเที่ยวมีผลถ้าดูในปี19เนี่ยตัวเลขที่เราเก็บได้จากการสัมภาษณ์กับผู้บริหารค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเราจะทราบว่ารายได้ของนักท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก4-5%ของรายได้มือถือนะครับนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้นักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่ถึงช่วงปี2019เนาะไอ้ส่วนเนี้ยที่เคยเป็น4-5%เนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยมันหายไปเลยมันเหลือศูนย์ตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วแต่มันยังกลับมาไม่เท่ากับตอนปี2019มันก็เลยทําให้รายได้รวมของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมันยังหย่อนมันยังต่ํากว่าปี2019นะครับนะครับนั่นคือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานอ่ะผมเรียนแบบนี้นะครับปริมาณของการใช้งาน Data เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก20-30%นั่นหมายความว่าจากเดิมเคยอยู่ที่ประมาณ10กิกะบะกิกะไบต์ GB ตอนนี้ขึ้นมาอยู่30 GB ถึง40โอ้ GB นะครับโอถือ้ว่าเยอะถือว่าเยอะมากนะครับสามเท่กา็ครัผบมว่าอย่างตัวเลขที่เราเห็นกันเนี่ยจากการเซอร์เวย์เราก็พอจะได้ข้อมูลกันว่าคนไทยก็เป็นคนแบบประเทศที่ประชากรเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเยอะเป็นเยอะเขาเรียกเป็นระยะเวลานานนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งการใช้โซเชียลมีเดียมันคือการใช้ตัว Data นะครับทางมือถือนะครับเราอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นแต่ทำไมแม้ว่าปริมาณ Data มันเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยแต่ว่ารายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยกลับไม่เพิ่มขึ้นตามปริมาณ Data ที่เพิ่มขึ้นนะเหตุผลนะครับก็คือว่าในช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็ในช่วงก่อนโควิดเนี่ยโครงสร้างของตลาดเนี่ยมันไม่สมดุลนะครับช่วงโควิดเนี่ยนอกจากโครงสร้างจะไม่สมดุลแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคมันมีปัญหาอยู่หลายส่วนนะครับคำว่าโครงสร้างไม่สมดุลเนี่ยคือหมายความว่ามันมีผู้ประกอบการบางรายซึ่งมีทรัพยากรเนี่ยมากกว่าผู้ประกอบการอีกบางรายรายอื่นนะครับขณะที่ส่วนแบ่งของลูกค้านะครับไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนของทรัพยากรครับครับลองคิดดูง่ายๆถ้าบริษัทเราเนี่ยมีทรัพยากรเวลาพูดถึงทรัพยากรในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเราพูดถึงประมาณสัก3ส่วนคือ1ปริมาณคลื่นความถี่นะครับคลื่นความถี่เนี่ยถือเป็นคล้ายๆเหมือนที่ดินนะครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็น real estate นะครับอันที่2เนี่ยคุณมีคลื่นความถี่อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีเสาสัญญาณคุณต้องมีโครงข่ายนะครับอันที่3คุณก็ต้องมีระบบหลังบ้านนะครับเพื่อจะทำให้คุณภาพของบริการหรือ after sale service ของคุณเนี่ยเป็นที่พึงพอใจของลูกค้านะครับในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีความลักลั่นกันว่าบางผู้ประกอบการบางรายมีคลื่นเยอะแต่มีฐานลูกค้าน้อยนะครับไม่สัมพันธ์กันกับตัวทรัพยากรที่เขามีเขาก็พยายามที่จะขยายเพิ่มลูกค้านะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ลงทุนในการซื้อที่หรือซื้อคลื่นมาตั้งเยอะลงทุนในการขยายโครงข่ายไปตั้งเยอะแต่เขายังมีลูกค้าน้อยกว่ามีรายได้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งมีคลื่นน้อยกว่าแล้วมันก็เกิดการไม่สมดุลกันของสภาพของการแข่งขันมันก็เลยเกิดการแข่งขันขึ้นมาอย่างรุนแรงเพื่อจะแย่งลูกค้ากันเดียวกันพอเจอช่วงโควิดเข้าไปกําลังซื้อคนลดผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับลดราคาเพื่อตอบสนองกับกําลังซื้อของประชาของผู้บริโภคที่ลดลงเราก็จะเห็นพวกโปรเน็ตไม่อั้นสปีดต่ำนะครับอย่างเช่นคุณสามารถใช้สปีดเนี่ย4เมกะบิตเปอร์เซกนะครับใช้ได้ตลอดเลยจ่ายแค่200บาทต่อเดือนนะการออกโปรโมชั่นอย่างเงี้ยข้อดีก็คือมันตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่ประชากรเนี่ยหรือผู้บริโภคมีกำลังซื้อน้อยลงนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเสียโอกาสนะครับในการปรับราคาขึ้นนะเพราะผู้บริโภคเนี่ยมันเราถึงเห็นว่าทำไมเวลาผลเซอร์เวย์ของพวกบริษัทข้ามชาติอย่างอุกล่านะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยออกมาทำไมเน็ตบ้านเรามันถึงช้าเพราะว่ามันมีลูกค้าฐานใหญ่ฐานหนึ่งเนี่ยถูกแคปสปีดอยู่แค่4เมกะบิตเปอร์เซกครับแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาเทรดออฟกับสปีดต่ำกับวอลลุ่มเยอะนึกภาพออกไหมครับเขาใช้ได้อันลิมิเต็ดหรือใช้ได้ไม่อั้นเขายอมเทรดออฟกับสปีดต่ำเขามองว่าเขาต้องการ4เมกะบิตเปอร์เซกเนี่ยเขาเล่น Facebook ได้เล่น Instagram ได้ดู YouTube ได้บนมือถือจอเล็กเขาพอใจละนะยกตัวอย่างเช่นคนพวกนี้คือพวกไหนยกตัวอย่างเช่นคนที่ขายของตามตลาดนะพอวก๋เนี้ยอตอนกลางวันที่คนน้อยๆเนี่ยเขาทำอะไรอ่ะร้านก็ต้องเปิดเขาก็เล่นมือถือเล่นมือถือที่เพลินสุดพี่ทำสองอย่างคือเล่นเกมกับดูละครนะครับอ่ะแล้วหรือไม่ก็ตอบโซเชียลคุยโซเชียลกับเพื่อนนะครับอ่ะพวกเนี้ยก็คือกลุ่มคนที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากผู้ประกอบการนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันพยายามปุ๊บเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแม้ว่าจะฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับผู้ประกอบการเองโครงสร้างตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก3รายเหลือ2รายนะครับความไม่สมดุลกันของทรัพยากรคลื่นทรัพยากรโครงข่ายนะครับหายไปนะครับก็เลยตอนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการทำนะครับก็คือเอาพวกโปรโมชั่นสำหรับคนกลุ่มนั้นเนี่ยซึ่งได้ preference ไม่ใช่คำว่าได้ preference ได้ offer ที่ดีครับในช่วงที่เศรษฐกิจมีปัญหาเนี่ยพยายามทยอยเอาออกเราก็เริ่มเห็นผู้บริโภคบางกลุ่มออกมาโวยวายนะว่าเอ้ยเขาเคยใช้โปรโมชั่นจ่ายแค่200บาทได้เล่นเน็ตไม่อั้นใช่ไหมครับทำไมมันหายไปตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีเน็ตไม่อั้นแล้วจ่าย200 บาทเท่าเดิมได้เล่นเล่นเน็ตได้แค่30 กิกะไบต์นะครับซึ่งถ้าเราคิดดีๆเนี่ย30 กิกะไบต์เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับเพราะเดือนหนึ่งมี30 วันนะ30 กิกะไบต์เนี่ยถ้าเกิดเรากำลังเล่นเน็ตวันละ1 กิกะไบต์โอ้หนึ่งกิกะไบต์เนี่ยโอ้โหผมพยายามดูแล้วจะทําอะไรบ้างเนี่ย1 กิกะไบต์คือต้องไม่ทําอะไรเลยต้องนั่งเล่นมือถืออย่างเดียวอ่ะซึ่งมันก็มีนะบางคนเขาก็เปิดมือถือทิ้งไว้นะแล้วก็เปิดละครก็ทำนู่นทำนี่ไปอ่ะมันอันนี้มันก็คือแต่พฤติกรรมแบบนี้มันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าผู้ประกอบการก็ไม่ไหวใช่ไหมถ้าทุกคนทำแบบนี้เนี่ยโครงข่ายลงเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะอย่าลืมว่าพอคนกลุ่มนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอเขาใช้โครงข่ายเนี่ยโครงข่ายที่เราใช้ที่เราจ่ายราคาเต็มเนี่ยเราจ่ายกัน599 699เนี่ยเราได้แค่ประมาณ15-20 กิกะไบต์แต่เราได้สปีดเร็วเราได้100เมกะบิตเปอร์เซกหรือ300เมกะบิตเปอร์เซกใช่ไหมเราเพราะเรามองว่าเรื่องของเวลามีค่าสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็มีการปรับสมดุลนะครับในส่วนนี้เราถึงเห็นคนกลุ่มเนี้ยที่เคยได้ประโยชน์จากไอ้เน็ตไม่อั้นแล้วก็สปีดต่ําเนี่ยเริ่มออกมาโวยวายแต่ผมว่านั่นคือการปรับสมดุลของอุตสาหกรรมนะครับผมว่พาี่พิสุทธิ์ครับคนอย่างพวกเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับครับขอนิดเดียวครับถ้าที่ผมสรุปที่พี่พิสุทธิ์ว่าก็คือเดิมทีเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยชนะเบอร์สองสามขาดพอสมควรอาจจะประมาณ50%มั้งมาเก็ตแชร์ถ้าผมเดานะที่เหลือก็อาจจะรวมๆกันได้50%เหมือนกันแต่ว่ามันสู้กันจนยังไงเบอร์หนึ่งก็ชนะขาดพอตอนหลังเนี่ยมีการเอาเบอร์สองกับเบอร์สามบอกเฮ้ยงั้นจับมือกันดีกว่าถูกไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าขอแคทอัพตรงนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเขาสรุปแล้วใช่ไหมฮะว่าจะเหลือแค่สองรายหรือว่าจะมีการต่อสู้ทางคดีอะไรอย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยการรวมธุรกิจของ DTAC กับ True เนี่ยเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับบริษัท DTAC เดิมกับ True เดิมเนี่ยถูกปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาที่ชื่อ True เหมือนกันอันนี้คือบริษัทใหม่นะครับเพิ่งจดทะเบียนกับตัวภาครัฐเนี่ยเมื่อปลายเดือนกุมภาปี2023ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วตอนนี้ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงนิติกรรมเนี่ยตัวบริษัทการควบรวมเนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับถามว่าจะมีอะไรที่จะทำให้
การควบรวมเนี่ยถอยหลังได้หรือไม่นะครับผมว่าอันที่หนึ่งผมคิดว่ายากนะผมคิดว่าความเสียหายเนี่ยเนื่องจากเราคิดดูในความเป็นจริงคุณต้องไปจัดตั้งบริษัท DTAC ขึ้นมาใหม่ไปจัดตั้งบริษัททูขึ้นมาใหม่แล้วก็แยกธุรกิจเข้าออกมาใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นเอกชนเนี่ยผมสู้ตายผมไม่มีทางยอมให้อย่างเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแน่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับถ้าภาครัฐเนี่ยจะถ้าภาครัฐจะกลัวว่าการที่มีผู้เล่น2รายเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับแล้วมันอาจจะทําให้เกิดผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้เนี่ยภาครัฐก็จะต้องหาวิธีอื่นนะแต่ผมคิดว่าการที่จะไปย้อนหลังให้เขาจากเดิมเขารวมกิจการเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องแยกกิจการออกมาเนี่ยผมว่าสิ่งนั้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะผมยังไม่เคยเห็นและโดยเฉพาะสังคมอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมของการประนีประนอมเนะเราก็จะเห็นพยายามมีความพยายามในการหาทางออกเชิงกฎหมายเนี่ยแบบอื่นมากกว่านะครับผมเชื่อแบบนั้นแต่ถามว่าที่โมเคถามว่าขั้นตอนมันจบหรือยังมันก็ยังไม่จบมันก็มีคดีความกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในชั้นของศาลปกครองที่จะต้องพิจารณาว่าการอนุมัติไม่ใช่การอนุมัติการรับทราบของกสทช.ว่าการควบรวมดีแทคกับทรูเนี่ยถูกต้องคือเป็นไปตามกฎหมายที่กฎหมายให้อำนาจของกสทช.หรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งที่สภาผู้บริโภคเนี่ยเขาฟ้องกสทช.เขาไม่ได้ฟ้องเอกชนนะครับนั้นหน้าที่ของศาลปกครองเขาต้องไปดูว่าเฮ้ยที่กสทช.ไม่ยอมอนุมัติแต่ใช้วิธีการรับทราบเนี่ยถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมายหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไงให้มันถูกต้องนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่มันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ผมเชื่อว่าความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการควบรวมกลับไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยหรือแยกบริษัทออกเนี่ยผมคิดว่าโอกาสน่าจะน้อยครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับขอแทรกนิดหนึ่งค่ะที่ทางคุณพิสุทธิ์บอกว่าการควบรวมนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้ถ้าในแง่ของการที่เราดูงบการเงินนะคะว่าณวันนี้เนี่ยงบการเงินของทั้งสองบริษัทเนี่ยมันรวมกันหรือคอนโซลิเดตกันเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเหใรชอ่คะครับใช่แต่ในภาคปฏิบัติยังเห็นแบบเวลาออกบินสมมติว่าไปจ่ายโทรศัพท์ไปนะคะใช่ครับยังออกบินนะหัวก็ยังเป็น DTAC อยู่ใช่แลค้รวับก็ค่ะคืออย่างนี้ครับกสช.เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขนะครับที่จะให้ทางผู้ควบรวมกิจการเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามอยู่ประมาณ7-8เรื่องนะครับ1 ใน 7-8เรื่องนั้นเนี่ยก็คือการแยกแบรนด์นะครับเพราะว่าในแง่ของกสช.เนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวผู้บริโภคเสียเปรียบนะครับดังนั้นเนี่ยการที่อยู่ดีเขารวมกิจการเสร็จแล้วให้เขารวมแบรนด์ได้เลยเนี่ยมันหนึ่งมันก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยของ DTAC เดิมหรือ True เดิมเนี่ยหนึ่งมีความสับสนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขของกสช.ก็คือภายใน3 ปีเนี่ยทางบริษัทใหม่ก็คือ True ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะยังคงต้องดำรงแบรนด์ของทั้ง True เก่าแล้วก็ DTAC เนี่ยไว้ก่อนนะครับแล้วอีก3 ปีข้างหน้าเนี่ยค่อยว่ากันว่าจะเกิดว่าจะทำอย่างไรครับและอย่างนี้มันทําเพื่ออะไรคะในเมื่อถ้าพูดกันจริงๆมันเหมือนกับว่างบหรือว่าหลังบ้านหรือว่าเอาเข้าจริงๆก็คือรวมกันหมดแล้วเพียงแต่เหมือนกับเป็นการมีแบรนด์ออกมาเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าอ๋อฉันยังเป็นลูกค้าของกลุ่มนี้อยู่อันนี้เป็นกลุ่มนี้อยู่มันมีความรู้สึกเหมือนไม่อยากใช้คําว่าหลอกแต่อยากจะบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการสร้างภาพให้ผู้บริโภคอะค่ะผมเรียนแบบนี้ครับเกิดความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าไหมคะครับก็เรามองกันคนละมุมนะผมคิดว่าอย่างเอกชนเนี่ยถามว่าเขาอยากรวมแบรนด์ไหมเขาก็อยากจะรวมแบรนด์เพราะการต้องทำสองแบรนด์เนี่ยมันก็มีต้นทุนนะค่ะการจะทำแบรนด์แบบมีต้นทุนนะการรวมแบรนด์เนี่ยก็ทำให้ต้นทุนเขาลดลงนะอย่างที่บอกว่าเอกชนเนี่ยอยากจะมีอิสระหรือมีความยืดหยุ่นในการทำเรื่องของการตลาดนะอย่างไรก็ตามกสช.เนี่ยเขาก็ต้องพยายามเอาผู้บริโภคเป็นตัวตั้งนะอย่างเช่นนอกจากเรื่องของแบรนด์แล้วเนี่ยเขายังมีบอกว่าให้ทาง DTAC กับ True เนี่ยหลังรวมกันเนี่ยต้องปรับราคาลงนะครับอีก 15% นะครับต้องมีการลงทุนขยายโครงข่ายเพื่อให้เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวรวมกันแล้วไม่ยอมขยายโครงข่ายแล้วประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเสียประโยชน์นะเขาก็ยังพยายามบังคับให้ต้องขยายโครงข่าย 5G ไปเรื่อย
นะครับเรื่องแบรนด์เนี่ยผมมองว่าผู้บริโภคเขาไม่สนใจหรอกครับอาจารย์ว่าข้างหลังเขารวมกันหรือไม่รวมกันนะผมว่าผู้บริโภคบางทีถ้าไปออกไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขารวมกันแล้วนะครับคือใช่ใช่เขาก็สนใจแค่ว่าวันนี้เขาใช้ D-Tag มา10 ปีเขารู้สึกผูกพันกับแบรนด์นี้นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเพิ่งย้ายมาจาก True เพราะว่าไปทะเลาะกับ True มานะฮะอุตส่าห์หนีมา D-Tag หรือแล้วก็ก่อนหน้าที่ย้ายไป True ก็ไปทะเลาะกับ AS มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับดังนั้นกสช.เขาก็มองว่าช่วงเวลา3 ปีเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องมีการสื่อสารนะคะให้กับผู้บริโภคดูนะว่าเดี๋ยว D-Tag กับ True D-Tag กำลังจะหายไปแล้วนะจะเหลือแค่ True อย่างเดียวนะแล้วลูกค้า D-Tag ไม่ต้องกังวลนะก็ยังได้รับบริการเหมือนเดิมสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษที่เคยได้เพราะอยู่ในโครงข่ายนานๆเนี่ยก็ยังจะโอนต่อไปยังที่ True นะเนี่ยผมคิดว่าในมุมของสช.เนี่ยเขาต้องการให้การเปลี่ยนแปลงในมุมของผู้บริโภคเนี่ยเกิดขึ้นช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับค่ะนะครับแล้วขอถามประเด็นสุดท้ายนิดเดียวค่ะเกีค่ยรวักบับเรื่องนี้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าการควบรวมทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าในอุตสาหกรรมเรียกว่ามือถือนะคะมันมีแค่2 รายอะค่ะมันจะมีผลกระทบต่อไปในอนาคตยังไงบ้างค่ะผมว่าคนไทยก็คุ้นชินกับการมีอะไร2 อย่างนะใช่ไหมครับรถไฟฟ้าเราก็มี2 สายใช่ไหมครับห้างสรรพสินค้าเราก็มี2 เจ้าอน่ะครัาบผมว่าอันนัค้นนเราก็เลือกไม่ได้อ่ะค่ะ เพราะคนไทยเราคุ้นชินนะอย่างระบบบริการมือถือแล้วก็มีแค่ไอโฟนแอปเปิลกับแอนดรอยนะครับผมว่านั่นคือเราอยู่ในโลกทุนนิยมนะผมคิดว่าแบบนั้นก็แน่นอนการในเชิงในตามทฤษฎีเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็อยากให้มีการแข่งขันที่สมบูรณ์นะเพราะเชื่อว่าการแข่งขันที่สมบูรณ์เนี่ยจะทําให้เกิดนวัตกรรมนะทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคทุกคนจะแข่งกันเพื่อเอาใจผู้บริโภคนั่นคือสิ่งที่ดีสุดเป็นในแง่ของโซเชียลเวลแฟร์นะครับแต่ก็ในเมื่อภาพของคือก็ต้องยอมรับแบบนี้ถ้าเล่าย้อนหลังนิดนึงก็คือว่าผมว่าทางภาพของธุรกิจนี้ก็เดินผิดก้าวไป1 ครั้งนะครับก็คือตอนที่ประมูล 4G แล้วทำแล้วปล่อยให้เกิดการประมูลขึ้นที่ราคาสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับอันนั้นผมคิดว่าเป็นก้าวที่ผิดนะครับแล้วส่งผลมาถึงเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับเหตุผลก็คือว่าพอเอกชนเนี่ยต้องลงทุนในการซื้อขึ้นตอนนั้นถ้าเขาไม่ซื้อเขาอาจจะเจ๊งแต่เนี่ยทุกคนต้องซื้อขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกอะขึ้นมันเป็นอสังหาริมทรัพย์อะนะมันจำเป็นต้องมีมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับงั้นพอทุกคนต้องซื้อและใช้จ่ายเงินสูงเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยผลตอบแทนที่ได้มันไม่พอเนี่ยเราก็เห็นว่าผู้ประกอบการอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วเนี่ยขนาดรายใหญ่ๆผลประกอบการดีๆอย่าง AS เนี่ยถ้าดูก่อนปี15กับหลังปี15เนี่ยภาพของงบการเงินก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะเพราะการที่เขาไปเอาคลื่นมาที่ราคาแพงมากเกินไปนะครับหรือถ้าภาษาการเงินเขาเรียกว่า over investment นะนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลตามมานะครับนักลงทุนนะครับก็มองเห็นว่าเอ้ยทำไมฉันต้องลงทุนในบริษัทที่มัน over invest คือประมูลคลื่นมาแพงไม่พอยังต้องมาแข่งกันอีกในตลาดนะแล้วก็ผลตอบแทนหรือกำไรก็หดหายเงินปันผลก็ลดลงนะครับอันนั้นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นAS เป็นรายใหญ่ผลกระทบลดลงก็ยังอยู่รอดได้แต่รายกลางรายเล็กอย่าง True แล้วก็ D-Tag เนี่ยฐานคือบัฟเฟอร์เขามีน้อยเนี่ยพอเขาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เกิน10 กว่าปีอ่ะจากปี2015มาจนถึงปี2023เนี่ยโครงสร้างอุตสาหกรรมมันก็ต้องปรับตัวแต่ผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่ามันไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยอย่างเดียวนะที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยมีการควบรวมกิจการผมว่ามันเกิดขึ้นหลายๆที่พร้อมๆกันทั่วโลกนะอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นมาเลเซียนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียหรือว่าเราก็เห็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับครับผม
ครับอ่ะเป็ผนมนอยัากกจะลสงอบถามในมุมของการแข่งขันบ้างครับคือเดิมทีเนี่ยมันเหมือนกับคนหนึ่งเนี่ยแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหสนับอุปกรณ์ป้องกันสู้หมดเลยใช่ไหมฮะรายเล็กสองคนก็ไม่รวมตัวกันก็อุปกรณ์ก็สู้กับเบอร์หนึ่งไม่ได้สักทีหนึ่งล่าสุดเนี่ยเขารวบรวมกันเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าทรัพยากรมันจะสู้กันได้เป็นยังไงการแข่งขันมันจะเปลี่ยนไปไหมอันดับที่หนึ่งคือเมื่อกี้ทางที่พี่สุดพูดคําว่าซิมช่วงโควิดเนี่ยที่ราคาถูกมากเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวซึ่งมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเดิมทีเคยขายราคาเท่านี้แต่ว่าเนื่องจากมันต้องทําโปรโมชั่นอ่ะเลยมีซิมผมเข้าใจว่าเรียกว่าซิมเทพใช่ไหมฮะซิมเทพครับซิมเทพซิมทอเนี่ยครับซิมเทพเนี่ยผมเข้าใจว่าลำบากไปเยอะมากแล้วตอนหลอังเนี่ยเท่าที่ผมฟังในอัปเดตเขาจะบอกว่าเขาพยายามจะลดส่วนนี้ไปดังนั้นที่คนเดือดร้อนอะไรเงี้ยลึกๆเขารู้แหละว่านี่คือเหตุการณ์ชั่วคราวแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยที่ผ่านมาเรื่องการแข่งขันที่เคยรุนแรงเคยมีการอัดโปรโมชั่นต่างๆแย่งลูกค้ากันมันจะลดลงแล้วมันจะกระทบกับใครบ้างนะพี่สุดครับมันกระทบกับใครบ้างคือแน่นอนในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะรู้สึกขัดใจมากขึ้นนะครับขัดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่มีความอ่อนไหวกับราคาเป็นพิเศษสิ่งที่ผมว่าอันนี้เขาต้องทำสละต้องทําใจอันเนี้ยคใชือ่มันเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ไอใช้ท่ี่แบบก่อนปีเหตุการณ์ก่อนปี2019อะไรเงี้ยฮะที่แบบเป็นเรื่องปกติที่เดิมทีการแข่งขันมันเคยต้องแย่งลูกค้ากันตอนหลังอาจจะไม่ต้องแย่งมากไหมฮะเหมือนกับว่าคือพอเป็น1-1แล้วอ่ะอันนั้นเธอไม่ต้องมาลดราคาแข่งกับฉันเธอไม่ต้องมาอัดโปรเยอะเพื่อดึงลูกค้าแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกต้องเลยครับก็คือกลยุทธ์ของผู้ประกอบการเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจากเน้นปริมาณไปเน้นคุณภาพถ้าไปฟังผู้บริหารทุกทั้งสองค่ายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ Quality ลูกค้าที่มีคุณภาพหรือ Quality Subscriber นะครับก็คือลูกค้าที่หันคือเหมือนกับเสาะแสวงหาโปรโมชั่นถูกๆมาต่อรองราคาเมื่อก่อนเราก็สังเกตดูถ้าเราแบบอยากจะขอลดราคาเราก็ใช้วิธีโทรไปหา call center แล้วก็บอกเขาว่าเราจะย้ายค่ายนะครับcall center ก็จะมีแพ็กเกจซ่อนไว้เราเรียกว่าโปรลับนะครับโอ้คุณเคคะคุณเคอยู่กับเรามา15ปีแล้วเคนี่รยับเป็นครลัูกบค้าชั้นดีเนี่ยอย่าเพิ่งย้ายไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้โปรลับลดไป50%เป็นเโวอ้ลา6 เดือนใช่ไหมคุณเคก็ใจอ่อนโอ้นะโอเคไมก่็เคใจยอได่อ้นเลยครับไม่เคยได้เลยโดนย้ายอย่างเดียวเลยฮะก็อันคนรี้ับพวกนี้ก็จะหายไปครับนะครับก็โทรมาไม่พอใจรับเรื่องไว้อยากเชิญย้ายได้เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ที่ผมเห็นเพื่อนๆโทรมาบ่นนะบอกเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยหูง้อจังเลยเดี๋ยวนี้ไม่ง้อแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในแง่ของกลยุทธ์ก็คือจากปริมาณไปเป็นคุณภาพนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจากการหาลูกค้านะครับไปเป็นการรักษาลูกค้าแล้วก็อันที่สามก็คือจากบริการเชิงเดี่ยวหรือเราเรียกว่า peer play กลายเป็น convergence นะจะเราจะเห็นการ cross sell กับ up sells เพิ่มขึ้นนะครับนะ cross sell คืออะไรก็จะมีเซลล์โทรมาหาหมอเคแล้วหมอเคคะตอนนี้มีแพ็คตัวสตรีมมิ่งรวมเลยมีทั้งวิวมีทั้ง VTV มีทั้งนู่นนี่นั่นเนี่ยลดราคาเลยค่ะเหลือแค่เดือนละ59 บาทนะครับจ่ายเพิ่มไหมถูกไหมครับอันนี้พวกอย่างนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มมากขึ้นจริงเริ่มเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแต่เนี่ยจะเห็นเพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าผู้ประกอบการรู้แล้วว่าการเพิ่มจำนวนซิมการ์ดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเขามาเพิ่ม Wallet Share หรือมาให้เราเนี่ยจ่ายเงินเพิ่มขึ้นดีกว่าโดยเขาก็จะเอาดูพฤติกรรมของเรานะว่าโอเคสมัคร Disney Plus หรือเปล่าอ๋อมีลูกใช่ไหมต้องสมัคร Disney Plus ให้ลูกลโออ้งมี VTV เพิ่มขึ้นไหมเผื่อไปดูซีรีส์จีนใช่ไหมครับโอเคพวกเนี้ยเขาก็จะเห็นพฤติกรรมเราแล้วก็พยายามดูพฤติกรรมเราแล้วก็เอาบริการที่เชื่อมีโอกาสที่เราจะสมัครเนี่ยโทรมานําเสนอบริการให้เราพอเราสมัครไปปุ๊บอันนี้ก็คือรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายที่จะเพิ่มขึ้นครับพี่ที่สุดครับขออนุญาตนะครับพอดีเวลามันอาจจะเหลืออีกไม่เยอะมาก
ก็เลยเราเข้าใจอุตสาหกรรมแล้วแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรานักลงทุนเนี่ยอยากจะลงทุนนะครับที่พิสุทธิ์มองว่าในเบอร์หนึ่งเลยหรือจะไปเราเลือกเบอร์สองที่ผ่านมาเขาขาดทุนเยอะเขาอาจจะเทิร์นอะราวด์ขึ้นมาเป็นกําไรในแง่ valuation อะไรจะน่าดึงดูดมากกว่ากันหรือว่าเอ้ยเบอร์หนึ่งกับสองไม่น่าสนใจไปดูบรรดาพวกคนขายมือถือแทนไหมเพราะว่าราคาลงมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดแบบนี้นะครับถ้าเราเทียบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก่อนเอาผู้ประกอบการก่อนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยรายได้พอๆกันเลยนะครับรายได้เนี่ยถ้าผมดูเร็วๆเนี่ยรายได้ประมาณสัก200,000 ล้านนะสองเจ้าเนี้ยรายได้พอๆกันห่างกันเป็นหลักไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยปี2023เนี่ยกำไรสุทธิอยู่29,000นะครับส่วนเบอร์สองไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเพราะตอนนี้ทูกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแอดวานซ์กลายเป็นเบอร์สองนะครับทูเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนสุทธิอยู่16,000ครับนะลองดูนะรายได้เท่ากันนะครับคนหนึ่งกำไร29,000คนหนึ่งขาดทุน16,000นะครับถ้าเราเชื่อว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยจะรายได้เพิ่มอีกประมาณสัก10,000 ล้านในอีก3 ปี5 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับถามว่าในเชิงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยใครเปลี่ยนแปลงเยอะกว่ากันถูกไหมก็คนทก็ี่ต้องเป็นฝั่งที่เคยขาดทุนครับคนที่เคยขาดทุนเนี่ยมีเราจะเห็นสักการเปลี่ยนแปลงที่เยอะกว่านั่นคือสิ่งที่ในมุมของตลาดหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าหุ้นเทิร์นอะราวด์จะขาดทุนมีโอกาสที่จะเป็นกำไรนะครับดังนั้นถ้ามองในเชิงของhigh risk high return นะครับก็ต้องเป็น true นะเพราะว่ารายได้เท่ากันกำลังมี scale นะครับกำลังทำเรื่องของ synergy นะครับมีโอกาสที่จะเทิร์นจากขาดทุนมาเป็นกำไรนะเวลาหุ้นจากขาดทุนเป็นกำไรเนี่ยโอ้ investor เนี่ยจ่าย valuation แบบไม่รู้เรื่องนะถูกไหมเพราะ PE มันสามารถขึ้นไปถึง100-200 เท่าได้นะแต่อย่าง AS เนี่ยเป็นบริษัทที่แน่นอนมั่นคงมาตลอดนะครับอินเวสเตอร์รู้อยู่แล้วว่าหุ้นตัวนี้เขาจะซื้อที่มัลติเพิลประมาณเท่าไหร่20 เท่า PE นะดังนั้นโตอีกสัก10,000 ล้านมันก็แค่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสิบไม่ถึง10%ด้วย10,000 ล้านจาก30,000ก็จากใช่ไหมมันก็เลยดูเหมือนว่าในแง่ของ growth momentum เนี่ยในแง่ของ true เนี่ยดูน่าสนใจกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูในแง่ของราคาหุ้นเวลาหุ้นเทิร์นอราวด์เนี่ยถ้ามีอะไรมาสะกิดนิดนึงแล้วทำให้ตลาดขาดความมั่นใจเนี่ยหุ้นก็พร้อมจะลงหุ้นทรูเนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยตอนที่เข้าเทรดวันแรกเนี่ยราคาหุ้นอยู่ประมาณ8 บาทต้นๆนะวันดีคืนดีเนี่ยก็มีข่าวร้ายออกมาว่าแพ้คดีที่ศาลปกครองนะครับขายหุ้นกู้ไม่หมดนะครับแพ้มีคดีไปแพ้ที่อนุญาโตอีกนะครับ3-4 เรื่องพร้อมๆกันเนี่ยหุ้นจาก8 บาทลงไปเหลือ5 บาทวันนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นนักลงทุนใจสลายนะครับผมก็โดนเพื่อนล้อกันกระจุยนะเพราะเราก็เป็นคนที่เชียร์เข้ามาตั้งแต่ต้นนะแต่พออยู่ดีๆเนี่ยความมั่นไอความกังวลในส่วนพวกนั้นเนี่ยมันทยอยลดลงบอกว่าความมั่นใจที่เขาผู้บริหารเนี่ยให้ความมั่นใจกับทางตลาดว่านักลงทุนว่าเขาจะสามารถทํากําไรได้เร็วกว่าที่เขาเคยบอกไว้ก่อนหน้านั้นนะความมั่นใจก็กลับมาจาก5 บาทกลับมาอยู่8 บาทถามว่า8 บาทเนี่ยแพงไหมถ้าเรามองจาก5 บาทเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะว่า5 บาทไป8 บาทนี่โอ้โหภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับไม่ถึง2 เดือนนะถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็กลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมตอนช่วงที่เขาเข้าซื้อขายวันแรกในช่วงประมาณต้นเดือนมีนาของปี2023นะครับดังนั้นถามว่ารันเวย์มีไหมยังมียังไปต่อได้นะครับแต่แน่นอนหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นขาเดียวและเราคิดว่าหุ้นเนี่ยมันต้องถ้ามันจะขึ้นแบบให้มันแข็งแรงนะมันต้องขึ้นแล้วมันต้องมีย่อมันต้องมีพักเพื่อให้ผู้นักลงทุนเนี่ยเปลี่ยนมือเพราะอย่าลืมว่าวันนี้ที่8 บาทเนี่ยมันมีนักลงทุนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ซื้อกันตั้งแต่5-6 บาทนะนะกลุ่มนั้นเนี่ยพร้อมจะขายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะกำไรแบบมโหฬารนะครับดังนั้นข้อสรุปก็คือถ้าชอบความเสี่ยง high risk high return true คือหุ้นที่น่าสนใจ
นะครับโอเคถามว่าควรจะไล่ไหมไม่จําเป็นต้องไล่นะครับหุ้นไม่ได้ขึ้นรวดเดียวถึงนะครับเป้าหมายหุ้นจะมีการพักตัวนะครับการเทิร์นอราวไม่ได้ทําได้แบบชั่วข้ามคืนมีระยะเวลาในการที่จะต้องทํามีงานที่จะต้องทําเยอะนะครับในมุมกลับกันแอดวานซ์เป็นหุ้นที่ดีนะครับเป็นหุ้นที่ดีเป็นหุ้นที่มีความสม่ําเสมอนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีที่โครงสร้างตลาดเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยที่จะทํากําไรรายได้ไม่ต้องโตเยอะรายได้โตเนี่ย3% 4%เท่ากับ GDP ก็พอแล้วนะแต่กำลังเข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวทำไมผมถึงพูดเรื่องของการเก็บเกี่ยวเพราะว่าเวลาเราพูดถึงกลุ่มมือถือเนี่ยมันมีเรื่องของเทคโนโลยีนะ 4G 5G 3G 1G เนี่ยใช้เวลา10 ปีนะ 5G เนี่ยเขาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2020ตอนนี้ผ่านมาประมาณ5 ปีแล้ว20 21 22 23 24นะครับดังนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้าเราไปอ่านดูข้อมูลของผู้ประกอบการจะเห็นว่าเขาลงทุน 5G เนี่ยจนครอบคลุมพื้นที่ 90% ของประชากรแล้วนะขณะที่ปริมาณการใช้งานเครื่องมือถือ 5G เนี่ยมีแค่20%นะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าและอีก5ปีข้างหน้าไม่ใช่5ปีอีก6ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็เขาจะต้องเตรียมลงทุนใน 6G นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องเริ่มสะสมทุนครับนะครับรายได้โตได้ไม่เยอะ EBITDA อาจจะโตเร็วกว่าเพราะว่าการแข่งขันหายไปนะครับแต่สิ่งที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยคืองบจ่ายลงทุนงบจ่ายลงทุนเนี่ยในช่วงที่เริ่ม 5G เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30%ของรายได้นะครับก็คือทำมาหาได้เท่าไหร่เนี่ยต้องเอา30%เนี่ยไปจ่ายให้กับคงขาย EBITDA margin เขาอยู่ประมาณสัก60%นั้นเขาเหลืออีกแค่30%ที่จะมาจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นตอนนี้ตัวเลขประมาณการล่าสุดที่ผู้บริหารให้กับพวกเรามาเนี่ยงบจ่ายลงทุนเนี่ยลดลงจาก30%เมื่อปี2021เนี่ยลงมาเหลือ15%ในปี2024 15%นั้นคืออะไร15%นั้นคือกระแสเงินสดที่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งสะสมไว้การลงทุนในอีก5-6 ปีข้างหน้าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเอามาจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นดังนั้นมันเราผมเชื่อว่าสตอรี่ของการลงทุนของ Advance AS กับ True เนี่ยไม่เหมือนกัน Advance AS เนี่ยคือการเพิ่มเงินปันผลนะครับจากกระแสเงินสดที่ใหญ่ขึ้นส่วน True เนี่ยคือเรื่องของการเทิร์นอราวด์ครับผมงั้นเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะว่าทางคุณพิสุทธิ์มีตัวเขาเรียกว่าราคาเป้าหมายไหมคะทั้งของ True แล้วก็ AS อะค่ะได้ครับของ True เนี่ยราคาเป้าหมายสิ้นปี2024นะครับด้วยวิธีการตัว Discount Cash Flow เนี่ยอยู่ที่9.28 บาทนะครับของ Advance เนี่ยอยู่ที่248.93ครับใช่โอเคเลยค่ะอาจารย์เราเหลือเวลาอีกกี่นาทีครับเนี่ยเดี๋ยวต้องได้อีเกราสักเหลกืีอ่คประำมถาาณมสัก7 นาทีค่ะ7 นาทีโอเคขอบพระคุณครับอาจารย์พี่พิสุทธิ์ครับและกลุ่มอื่นๆนะครับพี่พิสุทธิ์อย่างทคีร่ับผ่านมาเนี่ยร้านขายมือถือที่อืมเอนจอยกันช่วงโควิดเพราะว่ามี work from home อะไรพวกนี้แล้วก็พอตอนนี้เจอเศรษฐกิจที่ดูซบเซากว่าที่คิดอะไรเงี้ยครับอืมตอนครนัี้บเป็นยังไงแล้วสภาวะการแข่งขันของที่ว่าเนี่ยมันลดลงมันกระทบกับพวกนี้ด้วยไหมครับได้ครับผมคิดแบบนี้นะครับพวกนี้เวลามองเนี่ยเราต้องมองออกไปเราจะแยกเขาเป็น3 ก้อนรายได้เขาจะแบ่งประกอบเป็นประมาณ3 ก้อนก้อนที่1ก็คือพวกสินค้าไอทีคือแล็ปท็อปพีซีปรินเตอร์นะครับชุดที่2ก็คือมือถือนะครับอุปกรณ์มือถือเนี่ยแท็บเล็ตมือถือพวกนี้ครับส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของพวกตลาด Enterprise เพราะพวกนี้เขาไม่ได้ขาย B2C อย่างเดียวเขาขาย B2B ด้วยนะครับมี3 ก้อนนะครับส่วนที่หมอเคพูดเนี่ยที่มันดีมากๆเนี่ยก็คือในช่วงโควิดเนี่ยก็คือพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับช่วงนั้นเผอิญไอ้บิตคอยก็ราคาดีมากการ์ดจอขายกันระเบิดเถิดเทิงนะครับพวกเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนแล็ปท็อปนะครับเปลี่ยนปรินเตอร์นะซื้อเพิ่มเติมอุปกรณ์กันใหญ่นะครับทั้งเมาส์คีย์บอร์ดกล้องเกิ้งซื้อกันใหญ่เลยนะครับพวกนั้นอะช่วงโควิดเนี่ยขายดีมากนะครับตอนนี้พอหลังโควิดแล้วพวกเรากลับมาทำงาน
ผมก็อยู่ออฟฟิศอะรอบที่แล้วผมอยู่บ้านนะครับก็ความต้องการในการซื้อของอ่ะมันก็ลดลงคือตอนนี้กลายเป็นของเกินอยู่บ้านของเกินเมียภรรยาว่าทุกวันว่าโต๊ะรกเอาออกไปบ้างสิอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เปลี่ยนภาพไปตัวที่ไม่ดีคือตัวนี้คือตัวไอทีมือถือเนี่ยยังโตอยู่อ๋อเหรอครับมือถือยังโตอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่ามือถือเนี่ยราคามือถือแพงขึ้นทุกปีเราซื้อ iPhone เนี่ยแพงขึ้นทุกปีนะแล้วรอบเปลี่ยน iPhone เนี่ยคือ iPhone มันจะ iPhone หรือว่า Samsung พวก Galaxy เนี่ยมันจับตลาดบนนะครมัืบอถือเครื่องละ40,000 50,000 60,000เนี่ยผมว่านี่คือตลาดบนนะพวกเนี้ยรอบเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องปกติยังสร้างการเติบโตได้มือถือตัวช่วงราคาขนาดกลางขนาดล่างเนี่ยยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ซึ่งเราเชื่อว่าปีนี้จะเข้ามาเยอะขึ้นนะช่วงก่อนที่เราคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องของการขาดแคลนชิปเซ็ตครนัะบครับตอนนี้หายแล้วกำลังเข้ามานะครับแล้วบวกกับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาอย่างก็คือตัว AI Enable Device นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะอย่างบางท่านใช้ iPhone 10 iPhone ครับ11ยังไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเอ๊ะมันไม่ได้มี Major Change อะไร iPhone 15เออเฉยครๆัแตบ่ถ้าครับ iPhone 16มี AI Enable เข้ามาคืออะไรครับพี่พิสุทธิ์AI Enable ก็คือเราสามารถทุกลูกค้าสามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ในการทำ Translation ในการตกแต่งรูปในการใช้ประโยชน์ใช้มือถือให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนอ๋อที่เมหมีือนทีข่่ซาวัมซุงรุ่นล่าสุดมีใช่ไหอม่าครับใช่หรือมันจะไปไกลกว่านั้นอีกฮะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะนี่คือรอุ่๋นอแรคกรัทบี่มีมันจะไปไคกรลับมากขึ้นเรื่อยๆ Apple เองก็มีการคุยกับตัว Google นะครับที่จะทำเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเรื่อง AI เนี่ย Microsoft เนี่ยเขานำนะเพราะเขาซื้อ ChatGPT เข้าไปนะครับนั้นที่เหลือคือ Apple กับ Google เนี่ยก็ต้องสู้นะครับมันเราก็จะเห็นการต่อสู้กันบนเทคโนโลยีที่กำลังจะมาซึ่งอันเนี้ยเป็นผลดีกับบ้านเราซึ่งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีนะครับในแง่ของตัวร้านค้าปลีกนะครับดังนั้นเนี่ยร้านค้าปลีกเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะพวกมือถือรุ่นกลางรุ่นเล็กเนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามามากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็มือถือรุ่นใหม่ที่มี AI เข้ามาด้วยเนี่ยน่าจะมาในปลายปีนี้นั้นเนี่ยปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับร้านค้าปลีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ค่อนข้างสูงนะครับปีนี้อาจจะยังดูแห้งๆเหี่ยวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเม็ดเงินภาครัฐยังไม่เข้าเงินคนยังไม่มีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นะครับก็ชะลอการเปลี่ยนเครื่องไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยพอมีเรื่องของ AI เข้ามาเรื่องของมือถือ 5G ที่ราคาสมเหตุสมผลเข้ามามากขึ้นเนี่ยผมว่าคนก็จะมีเอ็กแล้วคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนจะกลับมาซื้อพวกอุปกรณ์ไอทีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ต้องเป็น market share เยอะๆต้องเป็นร้านที่ขายมือถือเยอะๆหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีไอทีเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ดีป่ะเพราะพี่พิสุทธิ์บอกว่าของเดิมยังถูกภรรยาที่ว่าบ้าอยู่เลยครับ ต้องกไป็ทำมือถือเยอะๆป่ะครับใช่ครับคนที่มีมือถือเยอะก็จะดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่จะไปสู่มือถือแล้วก็คือทุกคนต้องกระจายความเสี่ยงนะนอกจากมือถือแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของตัวธุรกิจองค์กรที่จะต้องลุยเข้าไปด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าไอทีเนี่ยมันก็มีวัฏจักรของมันนะแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งไม่ได้ใช้ได้10 ปีนะนะ3 ปี4 ปีถ้า Intel มันเปลี่ยนรุ่นถ้า AMD มันเปลี่ยนรุ่นนะเราก็มือถือแล็ปท็อปเราก็เริ่มใช้ได้ช้าลงเราก็จะหาเราก็จะมีเหตุผลในการที่ขอภรรยาในการเปลี่ยนอัปเกรดแล็ปท็อปได้นะครับครับรอบต่อไปนี้เมื่อไหร่ครับพี่พิสุทธิ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาหลายก็จะเป็นหลาย10 ปีเท่าที่ผมเข้าใจคมรันับพอจะเห็นสังเกตเห็นรอบของมันไหมครับเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยทุกครั้งมันจะเกิดสัมพันธ์กับเทคโนโลยีใหม่เช่นมี 4G มี 5G มันจะมีอุปกรณ์เปลี่ยนรุ่นไอ้ครปััจบจุบันเนี่ยพี่พิสุทธิ์มองเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนรุ่นครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่ครับอ่าครับก็อย่างนี้ครับคือจริงๆต่อให้ไม่มีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นกันอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครัคบรับอย่างเช่นเปลี่ยนเวอร์ชันของ Windows นะครับหรือว่าอย่างตอนนี้ถ้าเรานับดูรอบเนี่ยคนส่วนใหญ่ซื้ออุปกรณ์กันปี2000ปี2021นะเพราะมีโควิดเวิร์กฟรอมโฮมนะครับพวกนี้ก็ใช้ประมาณเวลาประมาณ3 ปีถึง 5 ปีนะครับถ้าซื้อ2,000นะครับบวกไป5 ปีปี2025ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับอย่างช้านะครับครับหรือ2024ก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่า2 เรื่องนี้จะมาชนกัน
ก็คือเรื่องของรอบการเปลี่ยนเครื่องไอทีอุปกรณ์ไอทีปี2025กับเทคโนโลยีใหม่ของมือถือที่ไม่ใช่ 6G นะแต่เป็น AI enable นะครับพวกนี้ก็จะเข้ามานะครับนั้นมันจะประจบเจอกันพอดีปี2025ซึ่งก็เรามองว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของพวกร้านค้าปลีกกับร้านค้าส่งพวกอุปกรณ์ไอทีแล้วก็มือถือครับผมค่ะมีคำถามสั้นๆนิดเดียวค่ะว่าถ้าเราพูดถึงธุรกิจนี้เนี่ยความเสี่ยงอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอะค่ะแล้วบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกนี้ค่ะจะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างคะก็ต้องเตรียมเงินไว้ลงทุนนะครับเทคโนโลยีเนี่ยซื้อได้นะครับแต่ว่าก็ระยะยาวมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปมากกว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างเช่นจากเดิมที่ใช้เสาส่งสัญญาณในอนาคตอาจจะใช้ดาวเทียมยิงลงมาตรงเข้าสู่มือถือเราเลยก็ได้มือถือเราก็อาจจะเก่งที่จะยิงสัญญาณกลับขึ้นไปหาดาวเทียมที่อยู่ไกลถึง400-500 กิโลเมตรก็ได้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงระยะยาวอ่ะความเสี่ยงที่เราเห็นชัดๆใกล้ๆเนี่ยก็คือความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบคือต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมนะครับเรามีองค์กรกำกับดูแลก็คือกสทช.นะครับนั้นกสทช.เนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเรื่องของราคานะเพดานราคานะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่นะครับถ้ากสทช.เนี่ยอาจจะมีดำริว่าอยากจะเอาผู้เล่นรายใหม่เข้าตลาดนะครับก็จัดการประมูลคลื่นความถี่ที่เอื้อให้มีรายใหม่เข้าตลาดได้อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของกสทช.ซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงกับผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอย่างไรก็ตามการประมูลคลื่นความถี่เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วเนี่ยก็คือในปี2025นะครับประมาณนั้นครับค่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราได้ข้อมูลกันค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราก็ต้องตามดูนะคะพัฒนาการที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นะคะท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เราทั้ง3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้เราใช้เวลากันเต็มที่จริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวขัสอบดคีุณคครรัับบ